ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้อ,อุจาสนทนาธรรมเป็นลำดับต่อไปเนะาะขอบคุณป่ออินเตวดาเนอตะกี้โทรมาแจ้งว่าโอ้ท่านอาจารย์งานพระราชทานเพลงิงศพหลวงปู่จบไปแล้วยังได้ว่ายังเปิดสปอร์ตโฆษณาอยู่ก้าพอดีละอ่อนเนาะก็ยังว่านั่นนะจิตอาสาสถาญาตยม อาสามาทํางานมาช่วยเหลือกันตรงนี้บัดไดมีกาจ้างลางวันอะไรยาังนะอาเปิลก็ทํางานโดยสถามีการมีงานทําเป็นลักเป็นแหลง่งโดยก่ก็เลยเวลาเวลาเปิลทํางานก็ยังว่านะสถานญาติโยมก่อรบกวนเปิลเนานะมาช่วยอันมาช่วยใส่สป,ปอร์ตพ่องมาช่วยดูแลควบคุมสถานี ช่วงนี้แล้วการเล่วงานแล้วก็ลืมติจ่จะบลดสปอร์ตโฆษณาออกนะก็ขอสุมาอภัยเนะอะการเดียวชั่วโมงต่อไปก็คงจะเปลี่ยนสปอร์ตโฆษณาละถ้าน้องนัดฟังอยู่ก็ขอได้ได้ช่วยได้ช่วยอันลดสปอรตโฆษณาอ,ออกคนะือรมเนอ สัตยาธยมอูมถึงเรื่องการเรื่องงานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ติโจบลงไปแล้วนั้น,นก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะสาัตายาาติโยมตีไหติหอมมาเนอ้อได้ไปหอมโดยตัวเองติวิทยาลายัยสง์นรรลำปาง บางผ่องกอดบอกว่าอาจารย์อีแมกก็หอมนะยังใด้ม่ได้เงินจือได้เงินจือ่อคนนั้นคนนี้แต่จื่ออีแม่ว่าได้เงินสักคกําเอออีแม่หอมทีไผ่อีแม่หอมทีมมทวิทยาลัายสงน่าก่ายอีแม่เอาไปจ่อมตูหันอีแม่เฮ้ยจ่อมตูหันก่าในตู้นั้นเปิดน,นับได้ต่อเฮออัตรมาก็บอกหูแลนะเนาะ แล้วก็เวลาเปินเอาซองออกจากตู้มานี่เปินก่อโค้งบัดได้อ่านจือนะอีแม่จ่ะเปินก่อโค้งจะแกะแล้วก็เอาปัดใจออกอเปนเต่อได้ต่อได้ก่อามาเปาะกันนะ,ะก็เลยบัดได้อ่านนะเนาะสัตยอีป่ออีแม่ต่างหลายส่วนที่ได้อ่านนั้นหมายความว่าเปินฝากผ่านมาที่อัตมาอัตมาก่อถ่ายลูปเก็บไว้พ่องเขียนไว้พ่องอเลยไดเอามาประกาศเนาะบางซองก็แกะ ออกมานับดูยอดแล้วก็โอนสตังไปที่สตังบัญชีของวัดบุญญาวัดวิหารสถาญาหยัดโยมตั้งหลายาจึงได้ประกาศแต่ว่าตีบันได้ประกาศเพราะหายหอมที่วิทยาลัยสงนครลำปางก็ยังใดก็ตามก็อขออนุโมทนาขอบคุณในที่นี้แทนครูบาอาจารย์ผู้จัดการในงานพระราชทานเพลิงศพในคราวครั้งนี้เนอะสถา วันนี้อาตามาเนาะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเป็นความตายที่เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินในชะ,ในช,ะในช่วงนี้บ่าวาตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บบ่าวาตายด้วยการติดตั้งใจจะตายอา่หรือเรียกว่าอาัตวินิบาตขาดตรรมตัวเก่าเนี่ยสาัาทุกวงการได้ยินอยู่บ่าขาดอ่านับตั้งแต่ละอ่อนขึ้นไปนะสาัาไวัยรุ่นละอ่อนเนี่ยโอ้บ่นหน้าเจือ เป็นไว้ที่มีความสุขสนุกสนานเป็นไว้ี่กำลังสดใสแต่บัน,น่าเจออว่าคิดเบาเอาสั้นฆ่าตรวจ้ายนะได้ยินข่าวอยู่บ่อยเหลือเกินซะท่าอยากลงรายละเอียดว่าเมื่อใดที่ไหนใครบ้างเนาะ,ะได้ยินอยู่เป็นประจำะแล้วก็คนเท่าคนแก่อายุ8 9ดเโอ้อายุยืน อายุยืนถึง 8-, 90- ช่วงช่วงปลายของชีวิตจะได้ว่าอ่ามายังมีปัญหาเรื่อง <c oughs> เรื่องการปลงบัตกคิดบัตกอะทาก็าอายุถึง 8-, 9- 0แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวอย่างอีอยู่อ่าได้ยินแล้วเจ็บปวดหัวใจนะจ้าเขาก็กลือว่าเปิดมีอายุยืนปันนี้แล้วเนาะจะได้ตายโดยธรรมชาติอ่าจะได้ไปดีไปงามเองเออ ได้ข่าว่มาทําอย่างอันแฮ็บวันก่อนเนี่ยก็มีอาญาติหู้จักกันมาก่อนเป็นคนที่ทําการทํางานดีสถาญาติยมอยู่ในหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งพอกเกษียณออกมาหู้ซึกว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าเงาง้อยอาจาะเกินเคยทำงานสบายพอออก,กเกษียณออกมาก็อทางานนักทําหือ ทำเออสุขภาพกอบอดีนี้วยเป็นโครคภัยไข้เจ็บไ่ยอย่างตัวเองน่ะพอทราบข่าวมาโอหนังในห้องน้ำอ่ะแล้วก็เอาเจียกมาใส่คอเฮียก็เสียชีวิตจากไปได้ยินข่าวก็สลดใจเมื่อวันก่อนนี้สถาอีปอเอแม่คนลำปางโดวยวงการพระสงฆ์เฮาก็คง สั่นสะเทือนอีกครั้งหนึ่งก็บันดาเจืว่าผู้ตีมาอยู่ในเพจพันบันพระชิตแล้วมาศึกษาน้ำรมโดยตรงนะ,ะปกติก็จะสั่งสอนสัทธายาิโยมฮื้ออดทนฮือมีความคมคมอดทนอดกลัน้นมีปัญหาอย่างใจธรรมะในการตัดสินใจตัดสินปัญหาต่างๆ อ่าโดยความโดยการใจพรมวิหารในการในการตัดสินนะในเรื่องต่างๆสอนสาัาญาติยมหให้อยู่ในน้าอยูย่ในธรรมอ่าสอนญาตยอมว่าการฆ่าชัดเป็นสิ่งที่บด่ดีเป็นวิบากกรรมหลายอย่างหลายประการสาัาญาตยมศีลห้านี่รวมถึงการเบียดเบียนตน้วยนะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ย อาจทำร้ายตนอาจทำร้ายผู้อื่นก็ถือว่าเป็นสิ่งตีพิษข้อห้ามของศินข้อนี้อ,อย่างตีได้ยินข่าวนั้นโอ้สัตยาธิยโยมนะ,ะก่็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของครูบาอาจารย์ตีเปิลคืศบัดตกวางบัดได้นะตัดสินใจตัดช่องน้อยแต่พอตัวหนีปัญหาไปนะปัญหาต่างๆอยู่ตั้งหลังสัตยาธิยโยมปัญหาบางอย่างบางประการ บอกว่าเรื่องอะไยังมันมีทางออกมีทางแก้อยู่ตลอดมีทางแก้ทาเฮาสแสวงหาทางแก้นะแล้วก็แก้ให้ถูกทางปัญหาที่มีอยู่มันก็จะ,ะคลายบรรเทาเบา,บาบางลงไปมาใจมากืดคนเดียวกื้คนเดียวนักใจคนเดียวบบป,ปรึกษาภายัยสุดท้ายก่อ,อ็ตัดช่องน้อยแต่พอตัวละปัญหาไว้ตั้งหลังเส ก็เสียใจเนาะแสดงความเสียใจต้วยแล้วก็วิบากกรรมอย่างติว่านานสถาญาตยมมีอยู่ในหลายตีหลายแห่งที่ครูบาอาจารย์ก็ดีหรือว่าตีเปิดจดจานไว้ในคำพีต่างต่างก็ดีบอกว่าคนที่ได้หลงได้หลำนะอมนขาตรวจตายก็ดีอย่างก็ดีนี่จะต้องไปชดใช้วิบากกรรมในนรกตกนรกมกใหม่ ก่าจะได้พุทธจะได้เกิดมาเป็นเดรนัจฉานแหมยู่มาเป็นโอ้ได้เสวยวิบากนักหนาพอมาเป็นมนุษย์ก็จะต้องทําอย่างอันถึง500ปีนะสศตษ5 0ห้าร้อยาติถึงจะป้นจากวิบากกรรมที่ทำากับตัวเก่านะอ่ะกึดเฮอดีศรษยาหยดโยมตั้งหลายเขาเกิดมาบ่าได้เกิดมาคนเดียวบ่ได้เกิดมาจากนอกกอภยัยกอสร้างไงยั เขาเกิดมาเขามีปอะมีแม่มีปี่มีน้องมีคนตีห่วงใย,ยมีคนตีคอยดูแลเฮามาตลอดก็ต้องนึกถึงเขาเขายังเป็นยังไปก็ทาให้เขาจังหลายมีความทุกข์สร้างความทุกข์ให้คนจังหลายถึงเขาจะบอกว่าเขาจบไปแล้วมาต้องห่วงใย,ยเขาไอ้อย่างต่าง แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมเป็นอย่างอั้นเนะาะสัาญาณโยมคนตังหลังแน่นอนย่อมจะเสียใจย่อมจะห่วงใย,ยเป็นธรรมดาแล้วก็สงสารเฮานั่นแหละทิ่พอจากไปแล้วก็ต้องไปเขวิบากบาได้ครับส่วนบุญส่วนกุศลอะอย่างเลยนะสาัาทำบุญไปหาอย่างใดก็ตึงเหมือนได้พอจะต้องตงนกนรกหมกใหม่ไปทางไหนทางใดบ่หูละเนาะ,ะตามวิบาก,กรรมที่เขาสร้างเขาทำ อาตมามีบทความอยู่บทความหนึ่งสถายาหยดโยมซึ่งเขียนขึ้นโดยคนติดป่นกกำลังจะตายนะเป็นเรื่องของแม่ยิงคนหนึ่งติดป่วยเป็นมะเร็งในวัยเศา้าหกปีเธอได้เสียชีวิตหลังจากได้ได้เขียนข้อความลงใน Facebook นี้เพียงวันเดียวครอบครัวของเธอก็หารว่าโอ้ข้อความติดแม่ยิงคนนี้ได้โพสตไว้นั้นมันมีประโยชน์ต่อคนอื่น เพื่อจะให้คนอื่นติอ่านและหับหู้ชีวิตนีอ้อ่านแล้วก็ได้รับหู้ข้อความนี้ได้หูว่าชีวิตของคนเฮานีา้เกิดมายากลําบากแล้วชีวิตนี้มีข่ามากมายา่ความคิดของคนไกลต่ายลายนี้ถือว่าดีมากสทาทุกคนควรจัดตะนักถึงสังขารที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา จงยังความแบบประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเธอคนนี้ได้โทดขอความเหล่านี้ก่อนจะเสียชีวิตเพียงหนึ่งวันว่าเออมันก็แปลกอยู่นะที่ฉันจะต้องยอมรับความตายในวัยแค่สาวหกปีเศษเท่านั้นความตายเป็นสิ่งที่คนหนุ่มสาวอย่างฉันมักจะเพิกเฉยเพราะเฮา คิดว่ายังจะมีวันพรุ่งนี้เสมอเฮาจะมีชีวิตไปเรื่อยๆความตายเป็นเรื่องของวันข้างหน้าตีบมีไข้ห่วจะเกิดขึ้นเมื่อใดฉันนี่นึกภาพตัวเองตอนแก่ตอนตีหน้าเหิวผมงอกเต็มหัวฉันอยากได้ชีวิตแบบนั้นฉันอยากจะมีชีวิตไปถึงวันนั้นชทตาหยัดหยก หนุ่มสาวส่วนใหญ่เป็นอย่างอีคนหนุม่มคนคําบ่เคยนึกถึงความตายแล้วก็บ่เคยสนใจที่จะนึกถึงมันนึกถึงความตายก็ทําให้จิตใจฮดหูว่าอย่างอันคนหนุม่มคนสาวทั่วไปแล้วก็คนหนุม่มคนสาวเปื่อนก็จะมีช่วงวัยของเปืนป่นมีเปื่อนมีฝูงมีสามาคมของเปื่นอายุหลุนเล่าเขาเดียวไปเอวไปแหวงไป่ถวส่วนเซ่เฮฮากัน หรือว่าศึกษาเหล่าเรียนทําการทํางานก็ว่ากันไปอันการติคนหนุ่มคนสาวจะไปงานศพงานสากอย่างต่างๆเหมืน่มนๆจะได้ไปเตือ่อญาติของป่อของแม่ของปี่ของน้องซึ่งมีอายุนักแล้วหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนฟูงกันก็จะเป็นลักษณะติวะประสบอุบัติเหตุก้าอายังก้าอย่างอีกนะแต่โดยปกติแล้วคนหนุ่มสาวจะบ่ค่อยเป็นอายัง เขาก็นึกถึงว่าเออวันหนึ่งเขาจะต้องแก่แบบคนนี้แก่แบบแหม่ของเขาแบบป่อของเขาแก่แบบอยากแบบย้ายของเขาจะเปลี่ยนแบบนี้สถาญาตยมได้คิดจินตนาการไปบัดได้คิดว่าเออจะต้องมาเสียชีวิตเมื่ออายุยังหนุม่มยังนอ้อยแต่ก็มีผัยควบคุมความตายได้เขามักจะมองข้ามความตายและพยายาม